อแม่สอดจัดกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล5ธันวาคมมหาราชประจำปี2557อำเภอพบพระจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้ค่ะเชิญติดตามรับชมข่าวนะคะอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล5ธันวาคมมหาราชประจำปี2557ค่ะที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช5ธันวาคมมหาราชซึ่งเป็นวันที่มีความหมายยิ่งของปวงชนชาวไทยนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้แทนองค์กรเอกชนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆได้ร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดกล่าวราชสดุดีนำข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพ่อของแผ่นดิน5ธันวาคมมหาราชประจำปี2557โดยมีประชาชนในอำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวนกว่า 2,000 คนปิดท้ายด้วยการจุดพลุเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจริญสมพระเจริญอำเภอพบพระจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาค่ะในช่วงเช้า5ธันวาคม2557ที่ผ่านมานายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระพันตำรวจเอกโอภาสคงเหมืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพันโทวัฒนารอดแสงผู้บัญชาการทหารบกควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4นายฉัตรชัยสร้อยสังวาลอดีตนายอำเภอพบพระผู้บัญชาการชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่348หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจพนักงานท้องถิ่นนักศึกษานักเรียนประชาชนอำเภอพบพระทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จพิธีนายอำเภอพบพระเป็นประธานมอบรางวัลพ่อดีเด่นอำเภอพบพระปี2557รวม10รางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน12ทุนณหอประชุมอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่5ธันวาคม2557และในช่วงค่ำนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมณลานหน้าน้ำตกนางครวนในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนมหรสพและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาค่ะที่โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลโดยนายแพทย์จรัญใจแพทย์ผู้รับมอบอำนาจโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลนำคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาณบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลโดยในกิจกรรมมีการวางพานพุ่มกล่าวถวายพระพรโดยนายแพทย์จรัญใจแพทย์ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีงานเจ้าพ่อพวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอดเนืองแน่นไปด้วยแรงงานต่างด้าวและชาวพม่าบรรยากาศที่งานเจ้าพ่อพวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอดประจำปี2557ต่างเนืองแน่นคึกคักไปด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวพม่านับพันคนที่เข้ามาอาศัยและทำมาหากินในพื้นที่อำเภอแม่สอดทำให้บริเวณงานมหรสพยามค่ำคืนแทบไม่มีที่จะเดินอีกทั้งยามค่ำคืนดังกล่าวได้มีศิลปินนักร้องชาวพม่าคนดังชื่อนายอาสนีศิลปินนักร้องชาวเมียนมามาเปิดทำการแสดงทำให้ผู้คนกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวพม่านับพันคนที่หลั่งไหลเข้าชมงานเจ้าพ่อพวอในยามค่ำคืนของวันที่5ธันวาคมจึงมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวพม่าทางด้านอำเภอแม่สอดจึงต้องจัดชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านของแต่ละตำบลเข้ามาดูแลช่วยเหลือชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอแม่สอดถึงแม้มีเหตุก่อความวุ่นวายด้านหน้าที่จำหน่ายตั๋วทางชุดรักษาความปลอดภัยจึงต้องควบคุมได้ทันท่วงทีส่วนทางด้านจุดจำหน่ายมัจฉากาชาดของงานก็คึกครื้นไม่ต่างกันเพราะมีผู้จับสลากมัจฉากาชาดได้ทั้งทีวีตู้เย็นและรถจักรยานสองล้อโดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและนายประทีปโพเทียมปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นผู้มอบของรางวัลดังกล่าวและทางอำเภอแม่สอดโดยนางสุกัญญาใจเพชรนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้ฝากประชาสัมพันธ์
ถึงผู้ที่สนใจสลากกาชาดประจำปี2557ให้ติดต่อซื้อได้ที่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและที่สำนักงานกิ่งกาชาดข้างที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยรางวัลที่1ได้แก่รถยนต์ Suzuki Celerio 1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Yamaha Xtreme 2รางวัลรางวัลที่3ทีวี LED 42นิ้ว2รางวัลรางวัลที่4โทรศัพท์ Samsung Galaxy Grand 2 2รางวัลรางวัลที่5ตู้เย็น 6.5 คิว 3 รางวัลรางวัลที่6จักรยานเทอร์โบ4รางวัลรางวัลที่7เตาอบไมโครเวฟ5รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ500บาทและเลขท้าย2ตัวรางวัลละ200บาทบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรายการฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีณสนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าเขตการแข่งกีฬาเขต6จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกกีฬานักเรียนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่6เป็นการแข่งขันฟุตบอล11คนอายุไม่เกิน18ปีโดยมีนักเตะจากสถาบันการศึกษา9สถานศึกษาในเขต6เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมนครแม่สอดที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดตากซึ่งในทีมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยแบ่งออกเป็น2สายประกอบด้วยสาย A นครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีพิษณุโลกกำแพงเพชรสาย B ตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และผลการแข่งขันวันที่5ธันวาคม2557ทีมตากเอาชนะทีมสุโขทัยด้วยคะแนน5ประตูต่อ2และจะพบกับทีมเพชรบูรณ์ในวันที่7ธันวาคมเวลา 15:00 น.ณสนามวิทยาลัยพละสุโขทัยขอแรงใจจากชาวอำเภอแม่สอดและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันในทุกนัดเพื่อจะได้เป็นตัวแทนเขต6ในการแข่งขันระดับประเทศต่อไปทิ้งท้ายข่าวในช่วงนี้นะคะกับการติดตามรายงานพิเศษการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะหมู่บ้านวังผาหมู่ที่4ตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทยเมียนมาที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมานานโดยประชาชนทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเมยต่างข้ามไปมาจนเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้และเพื่อให้พื้นที่2ฝั่งไทยเมียนมาบ้านวังผามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง2ฝั่งจึงควรมีการเปิดจุดผ่อนปรนหรือท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อการควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าเข้าออกการเดินทางเข้าออกให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาและยังเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอาทิเช่นยาเสพติดเป็นต้นนอกจากนี้การพัฒนาบ้านวังผาให้เป็นจุดผ่อนปลนยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากที่ประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีการเปิดจุดผ่อนปลนที่บ้านวังผาจึงสมควรแก่การเวลาที่มาถึงแล้วหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น.18นาฬิกาและ21นาฬิกาดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะWe'll be right back.
ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องทิศนะทิศพม่ามีอยู่10ทิศปกติมีอยู่ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็มีอยู่4ทิศแล้วมีเฉียงก็มีอยู่4ทิศแล้วก็พม่ามีอยู่บนล่างก็2ทิศก็เลยพม่านับเป็นแบบ10ทิศก็มีเวลาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในสัมสิทธิ์เอกอยู่ในสัมสิทธิ์เอกคุณก็พม่านับเป็นแบบ10ทิศแต่เดี๋ยวนี้ลองจะองสีทิศก่อนนะเดี๋ยวนี้เราจะองสีทิศก่อนนะคำว่าทิศภาษาพม่าว่าอายัดก็แปลว่าทิศต่อไปว่าภาษาไทยว่าทิศเหนือก็ภาษาพม่าพูดว่าเงาะอยัดเงาะหมายถึงทิศนะมิเงาะหมายถึงเหนือก็ภาษาพม่าว่าเงาะคำว่าเงาะนี้ถ้าแปลเป็นภาษาพม่าจริงๆนะมีอยู่2คำมีอยู่2ความหมายนะเงาะนี้ลิงก็ภาษาพม่าก็บอกว่าเงาะแต่ที่นี้ขึ้นอยู่กับตัวสะกดแต่ละความหมายมันต่างกันไปแต่ที่นี้ก็ต้องจำไว้ว่าแค่เนี้ยวเฉยๆนะเนี้ยวแปลว่าเหนือต่อไปว่าใต้ภาษาพม่าว่าเต่าแล้วต่อไปทิศตะวันออกก็ภาษาพม่าว่าเชต่อไปว่าทิศตะวันตกก็ภาษาพม่าว่าอันนับก็แปลว่าตะวันตกทีนี้รวมเป็นภาษาพูดก็คำว่าทิศกับคำว่าใต้เหนือออกตะวันตกตะวันออกก็ลองพูดดูว่าทิศเหนือก็ภาษาพม่าพูดว่าเงาะอยัด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 หมายถึงทิศเหนือต่อไปว่าทิศใต้ภาษาไทยว่าทิศใต้ก็ภาษาพม่าพูดว่าตองอยัด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 ต่อไปว่าทิศตะวันออกทิศตะวันออกภาษาพม่าพูดว่าอชิอยัดอชิอยัดอชิอยัดอชิแปลว่าตะวันออกต่อไปว่าทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็ภาษาพม่าพูดว่าอนาอยัดอนาอยัดอนาอยัดอนาหมายถึงตะวันตกทีนี้เทียบกับภาษาไทยก็ภาษาไทยคำว่าทิศนี้อยู่หน้าภาษาพม่าคำว่าทิศนี้อยู่คำท้ายนะก็เหนือกับใต้หรือตะวันออกตะวันตกนี้ก็ต้องอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วก็คำว่าทิศที่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าเหนียวอายัดตองอายัดชี้อายัดอนาอายัดเหนียวอายัดตองอายัดชี้อายัดอนาอายัดเอาใหม่ครับเหนียวอายัดตองอายัดชี้อายัดนาวยัดแปลว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วทิศตะวันตกอันนี้เป็นสี่ทิศที่มีอยู่ปกตินะลีลีน่ายาวเคได้ใคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกเนื่องด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีกคือไก่เป็ดห่านไก่งวงไก่ต๊อกนกพิราบนกสวยงามเป็นต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดด่านกักกันสัตว์จะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกโดยจะทำการสำรวจและพ่นน้ำยาป้องกันในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกวัดโรงเรียนที่มีนกพิราบนกเอี้ยงจำนวนมากโรงฆ่าไก่โรงพักสัตว์ในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันที่17ถึงวันที่24ธันวาคม2557วันที่21และ28มกราคม2558วันที่18และวันที่25กุมภาพันธ์2558วันที่25มีนาคม2558วันที่29เมษายน2558วันที่27พฤษภาคม2558วันที่24มิถุนายน2558วันที่22กรกฎาคม2558วันที่26สิงหาคม2558และวันที่23กันยายน2558โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตากเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชาติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่พักร้านค้ารถรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือโรงแรมที่พักต่างๆให้อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรวมทั้งความเป็นธรรมด้านราคาที่พักผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ปิดป้ายราคาสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนและราคารถรับจ้างในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเช่นขยะไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวประกาศจากอำเภอแม่สอดด้วยอำเภอแม่สอดได้จัดทำประกาศแบบสด.38เพื่อประกาศเตือนให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกิดพุทธศักราช2540ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2557ทุกวันในเวลาราชการหากเกินกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องการออกหน่วยให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน5อำเภอตะวันตกของจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางโดยได้กำหนดใช้สถานที่บริเวณศาลาวัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยในครั้งต่อไปได้กำหนดออกพื้นที่วันจันทร์ที่8ธันวาคม2557วันจันทร์ที่12มกราคม2558วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558วันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ข่าวประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ผู้รับเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการออกทำการเก็บขยะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 2:00 น.ของทุกๆวันโดยมีรถให้บริการทั้งหมด8สายและจะทำการตัดกิ่งไม้และใบไม้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จึงขอแจ้งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหากท่านพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0862040432 0821616367และ0800261912ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2558โดยใกล้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆจึงประกาศให้ประชาชนผู้มีกิจการซึ่งประกอบการค้ามีป้ายไว้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆประจำปีพ.ศ. 2558ดังนี้ 1. ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ทำการค้าไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรมให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่นๆอันมีประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วอันต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับที่4พ.ศ. 2534ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีพ.ศ. 2558ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2543ให้นำหลักฐานที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดที่ดินนส. 3 ส.ค. 1หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงเพื่อประกอบการยื่นแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2558และเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่30เมษายน2558 3. ผู้ที่มีป้ายไว้ในครอบครองซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาหารายได้อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510ให้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีป้ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558จนถึงวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้ขอให้ท่านติดต่อรับแบบพิมพ์และชำระเงินได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปเว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานผู้เกษียณอายุสมัครด่วนพี่ๆข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุราชการแล้วเคยได้ยินคำว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมกันบ้างไหมคะสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและข้าราชการลูกจ้างประจำของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณแล้วมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนได้เรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านโดยเฉพาะการออมเงินค่ะโดยผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมแล้วจะได้อะไรบ้าง 1. ในรูปแบบการออมเงินจะมี3ทางเลือกไม่มีการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตโดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทรัฐบาลสมทบให้อีก100บาทเมื่อลาออกจะได้เงินตามระยะเวลาเช่นในระยะเวลา1ปีผู้ประกันตนจ่ายเงินเดือนละ100บาทรวมเป็นเงิน 1,200 บาทเมื่อต้องการลาออกก็จะได้รับเงินในส่วนที่รัฐจ่ายสมทบด้วยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาทค่ะ
2ในรูปแบบของเงินออมและมีความคุ้มครองมีทั้งหมด5ทางเลือกเช่นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ200บาทรัฐบาลสมทบให้อีก150บาทจะได้รับความคุ้มครองตามตารางสิทธิประโยชน์ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากโทรศัพท์055-541-550-1หรือสายด่วน1506ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2557ณบริเวณลานท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลางเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกำหนดจัดเทศกาลชมสวนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ฟอร่าเฟสติวัล2014ระหว่างวันที่1ธันวาคม2557ถึง28กุมภาพันธ์2558รวมระยะเวลา90วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา87พรรษาพร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในงานมีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์สีสันสวยงามนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชการจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธุ์การแสดงแสงสีหอคำหลวงเพลิดเพลินกับกิจกรรมดนตรีในสวนจากศิลปินที่มีชื่อเสียงพร้อมสนุกกับกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกมากมายอำเภอแม่สอดและกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดขอเชิญเที่ยวงานประเพณีเจ้าพ่อพระวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอดประจำปี2557ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม2557ณบริเวณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่วมสนุกกับมัจฉาพาโชคเลือกซื้อสินค้าที่ชอบราคาที่ใช่เพลินใจกับสวนสนุกชุดใหญ่สัมผัสความบันเทิงสุดมันชมศิลปินนักร้องยอดนิยมและกิจกรรมต่างๆบนเวทีทุกคืน 1-4 ธันวาคมชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยพร้อมหางเครื่องของเยาวชนประชาชนและผู้นำท้องถิ่น 5 ธันวาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินจากมินมาอาซานี 6 ธันวาคมพบกับวงดูริสแมนทอยเกิดในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุงเมื่อความรักได้บังเกิดมันก็เลยต้องช้า7ธันวาคมชมคอนเสิร์ตร่วมดาวลูกทุ่งห่างหายไปไม่ได้เจอหน้าตากลับมาแล้วมาเจอกัน8ธันวาคมเชิญให้สนุกกับนักร้องลูกทุ่งแห่งล้านนาข้ามเมืองสไตล์มาแบบเต็มวงเอ็ดดี้ตลาดแตกมาฟังเอ็ดดี้ก่อนเตอะถึงไอจะเพอะไอก่อนลูกครึ่งเก่า9ธันวาคมพบกับศิลปินเฟรมและ10ธันวาคมชมคอนเสิร์ตจากคาราเมลอย่าพลาด 1-10 ธันวาคมนี้เที่ยวงานประเพณีเจ้าพ่อพระวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอดประจำปี2557แล้วพบกันที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอดหลายคนคงสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2519เมื่อมีการระบาดของโรคในประเทศซูดานและประเทศซาอีโดยได้ชื่อมาจากแถบลุ่มแม่น้ำอีโบลาในประเทศซาอี
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในปีนั้นนั่นเองเชื่อว่าสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นลิงจะเป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนของการติดเชื้อในมนุษย์และเชื่อว่าค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคโดยค้างคาวกินผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปัจจุบันตรวจพบเชื้อในลิงกอริลลาชิมแปนซีและสัตว์จำพวกกวางที่มีเขาเป็นเกลียว25มีนาคมองค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคอีโบลาในเขตป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งต่อมาได้พบรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยในประเทศที่มีเขตติดต่อกันคือประเทศไลบีเรียและเซียร่าเลโอนณวันที่28สิงหาคม2557องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย 3,069 รายจาก4ประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าเลโอนและไนจีเรียและได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1,552 รายการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนอาการของโรคโดยปกติผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามักมีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดข้อกล้ามเนื้อและปวดท้องอาเจียนและถ่ายเหลวบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกสะอึกหายใจและกลืนลำบากและมีผื่นขึ้นในระยะต่อมาคืออาการเลือดออกซึ่งผู้ป่วยอาจมีเลือดออกภายในอวัยวะเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดรวมทั้งไอและอุจจาระเป็นเลือดได้ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่างภาวะความดันโลหิตต่ำและเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดจนหมดร่างกายอย่างที่บางคนเข้าใจกันการติดเชื้อการระบาดในคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากการที่คนสัมผัสโรคจากสัตว์การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือดเนื้ออวัยวะกับสารคัดหลั่งในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก็อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้เช่นกันอันหนึ่งผู้สัมผัสโรคจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้วอีโบลาในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางอากาศเราสามารถนั่งบนรถเครื่องบินหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในห้องได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยหากจะพบผู้ป่วยในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดการป้องกันโรคในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นการคัดกรองและติดตามอาการผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่อนข้างต่ำแต่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้พยายามและดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ำที่สุดควรจำให้ดีโรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสทางเลือดน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นไม่ติดต่อทางอากาศน้ำและอาหารหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข